ครับผมแซ่บเป็นครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวัตรแล้วก็ลูมินอกในพิซิลนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องของการดูลูมินอกแท้ปลอมนะครับตั้งแต่เปิดกล่องยันปิดกล่องเลยคืออย่างนี้ครับมีเพื่อนๆถามมาในเฟซว่าพี่ผมไม่เคยเห็นลูมินอกของแท้เลยแล้วผมจะรู้ของปลอมยังไงพี่ช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมว่าผมดูแค่5ข้อก็พอแล้วผมรู้เลยว่ามันเป็นของแท้พี่เอาไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่5ข้อก็พอได้ครับผมจัดให้นะครับ5ข้อนี้ดูลูมินอกคัลเลอร์มาร์กแบบครบรอบครอบคลุมใช้ได้ทั่วโลกเลยทั่วจักรวาลเลยอ่ะผมบอกงี้เลยดีกว่านะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้ข้อผมบอกก่อนนะว่าผมจะไม่นับข้อแรกเพราะข้อแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ดูง่ายมากว่ามันแท้หรือปลอมนะครับหลายๆคนเวลามีคนโทรมาหาผมว่าพี่ลูมินอกคัลเลอร์มาร์กพี่ครับมีแถมสายไหมผมบอกเลยครับว่าคนที่ถามผมไม่เคยใช้ลูมินอกผมจะรู้ทันทีเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะครับลูมินอกแท้ปลอมแม่งรู้ตั้งแต่การเปิดอะนะครับมาดูเลยนะครับอ่ะเปิดกล่องนี้ก่อนนะกล่องนี้ครับลูมินอกและสมุดคู่มือนะครับอีกกล่องนึงครับลูมินอกอยู่ไหนลูมินอกอ่ะอยู่นี่นะครับลูมินอกและสายนาฮาโต้นะครับของแท้นะครับจะไม่มีแถมสายใดๆนะครับแต่ถ้าของปลอมอ่ะแถมแน่ๆนะครับอันนี้คือของปลอมอันนี้คือปลอมนะครับอันนี้คือแท้นะครับข้อนี้ผมไม่นับผมถือว่าทุกคนต้องรู้นะครับงั้นมาดูเลยดีกว่าว่าข้อแรกเนี่ยจะดูลูมินอกแท้ปลอมเนี่ยดูจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะผมเก็บกล่องไว้ก่อนนะนี่เราจะมาใช้สีส้มนะฮะตัวนาฬิกาลูมินอกสีส้มในการเปรียบเทียบนะครับแต่ครับวันนี้พิเศษฮะผมมีสีดำมาด้วยผมอุตส่าห์เดินไปซื้อมาของปลอมนี่สีดำนะครับอ่ะเรามาดูนะครับ5จุดชี้แท้ปลอมว่าตัวไหนแท้ตัวไหนปลอมกันดีกว่านะครับอ่ะเริ่มข้อแรกเลยนะครับลูมินอกของแท้ครับจุดเดียวนะฮะที่เป็นจุดที่ชี้วัดเลยว่าตัวนี้แท้แน่ๆนะครับให้ดูที่ตรงนี้ครับนะครับให้ดูที่เลข7ครับฟอนต์เลข7ของตัวหนังสือที่เป็นตัวปฏิทินนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเอาแบบใช้เอาใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยนะนะครับปรับซูมด้วยลูมินอกนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับข้อแรกนะครับเลข7เขาจะมีหัวตรงนี้ฮะเห็นหัวตรงนี้ไหมครับเลข7จะมีหัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยลากลงมีหัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยลากลงในขณะที่ของปลอมนะครับเรามาดูของปลอมดีกว่านะครับของปลอมนะครับนี่ของปลอมจะไม่มีหัวครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะไม่มีหัวครับมันจะเป็นแค่เล่นเลข7แค่2เส้นนะครับแต่ในขณะที่ของแท้มี3เส้นนะครับอ่ะดูของปลอมอีกชิ้นหนึ่งนะครับของปลอมอีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ครับเลข7จะเป็นแค่2เส้นนะครับของแท้ครับเลข7จะมี3เส้นเห็นไหมหนึ่งสองสามลากลงมาเนี้ยนี่ข้อแรกนะครับเลข7ให้ดูที่เลข7เลยตัว7นี่แหละครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าของแท้ของปลอมและข้อที่2ครับให้ดูที่เม็ดมะยมนะครับนี่คือเม็ดมะยมของเขานะครับเม็ดมะยมของแท้ครับอ่ะผมเปรียบเทียบไปดูเลยทั้ง3ตัวนะครับนะครับสังเกตเม็ดมะยมครับมันต่างกันเยอะมากคือไม่จำเป็นต้องดูไม่จำเป็นว่าจะต้องเคยจับของแท้มาก่อนแล้วจะดูออกดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วครับว่าอันไหนของแท้เม็ดมะยมของแท้จะมีความมันวาวครับของปลอมเนี่ยจะเป็นวัสดุที่คล้ายแต่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับและที่สำคัญครับจุดนี้แหละจุดที่2ที่สำคัญคือของแท้เม็ดมะยมจะมีความคมครับเม็ดมะยมจะมีความคมอยู่นะครับให้ดูนะความคมดูยังไงนะครับไอ้ตรงนี้สันตรงนี้จะคมนะครับในขณะที่ของปลอมอะมันจะไม่คมแล้วเป็นแท่งนะครับของปลอมมันจะไม่คมแล้วเป็นแท่งจุดที่สองนะดูง่ายมากนะครับแล้วจุดที่สามนะครับจุดที่สามเนี่ยลูมินอกของแท้ถ้ามากับชุดของเป็นชุดของเขาเองเลยนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับลูมินอกสายลูมินอกของแท้และลูมินอกแท้ๆเนี่ยจะมีเงี้ยงครับนี่ฮะมีเงี้ยงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ของแท้ต้องมีนะครับอ่ะมาดูของปลอมดีกว่าของปลอมมีไหมนะครับของปลอมของปลอมโล่งเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้ของปลอมนะครับอีกตัวนึงของปลอมอีกตัวโล่งเหมือนกันไม่มีเลยเหมือนกันเป็นไงฮะจุดที่3ดูง่ายไหมจุดที่3นี่คือแย่งนะฮะแย่งตรงนี้นะครับจุดที่4ครับตามมาตรฐานของนาฬิกาลูมินอกครับนี่สายลูมินอกถ้าเป็นของแท้นะสายจะนิ่มบิดได้โอ้นิ่มมากนะฮะใส่แล้วจะสบายมือไม่ติดหนังนะครับข้อที่4นะฮะสายจะนิ่มนะครับสบายมือไม่ติดหนังในขณะที่ของปลอมครับ
แม่งแข็งบ้านะครับแข็งสุดๆไปเลยนะฮะแข็งมากนี่บิดแล้วนะเนี่ยเต็มที่แล้วนะเนี่ยอ่ะดูอีกตัวของปอมอีกตัวเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแบบบิดไม่ค่อยไปอ่ะดูของแท้ใหม่อีกรอบนึงนะสายนิ่มมากมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะดูง่ายมากนะครับและจุดสุดท้ายครับจุดสุดท้ายลูมินอกแท้ปอมดูกันที่แท่งแก๊สครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับไฟแบ็คไลท์นะครับผมยกขึ้นมาดูใกล้ๆเลยนะครับไฟแบ็คไลท์นี่ของแท้นะฮะของแท้เมื่อส่องกับไฟแบ็คไลท์จะสว่างมากนะครับให้ดูใกล้เห็นไหมฮะความสว่างเขาสว่างมากข้างบนก็สว่างด้วยเห็นไหมข้างบนก็สว่างด้วยนะครับนี่ของแท้อันนี้ก็สว่างนะครับเห็นไหมฮะอ่ะมาดูของปอมมันดีกว่านะครับของปอมนะฮะไม่เห็นมีแสงอะไรออกมาเลยแท่งแก๊สไม่เรืองแสงอะไรเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่ภายน้ำเท่านั้นนะครับอ่ะของปอมอีกตัวไม่มีแสงอะแต่ของแท้เห็นไหมต่างมากๆนะครับอ้าวผมมาสรุปให้อีกรอบนึงนะครับว่าของแท้ของปลอมต่างกันยังไงนะครับข้อที่1อุ๊ยโทษนะครับข้อที่1แป๊บนึงนะฮะอุปกรณ์หากินหายโอเคข้อที่1ลูมินอกของแท้นะครับเลข7นะครับให้ดูที่เลข7ไม่สนนะฮะว่าจะเคยเห็นของแท้หรือเปล่าแต่ลูมินอกของแท้เนี่ยจะต้องเลข7จะต้องมี3ขีด1 2 3เป็นเลข7แบบมีหัวนะครับและข้อที่2ครับเม็ดมะยมครับเม็ดมะยมจะมีความแหลมคมนะครับเม็ดมะยมจะมีความแหลมคมนะฮะมีความแหลมคมอยู่นะครับข้อที่3ครับลูมินอกของแท้หรือสายลูมินอกแท้จะมีเงี้ยงนะครับมีเงี้ยงตรงนี้นะครับข้อที่4ครับลูมินอกของแท้นะครับสายนะครับจะมีความนุ่มและยืดหยุ่นสูงนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับลูมินอกของแท้นะครับจะมีไฟแค่5ข้อง่ายๆแค่นี้ครับคุณก็สามารถแยกลูมินอกแท้พร้อมได้แล้วง่ายสุดๆง่ายที่สุดในโลกยังไงคุณลองดูแล้วกันนะฮะผมคิดว่าความรู้ที่ให้วันนี้ต้องเป็นประโยชน์คุณแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ